อย่าเดินวนเหมือนนาฬิกาแต่ให้เดินไปข้างหน้าเหมือนปฏิทินเวลาของคนเรามีแค่3วันเท่านั้นเมื่อวานจบไปแล้ววันนี้กำลังจะจบและพรุ่งนี้ไม่รู้จะมาถึงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองอามิตตพุทธคิดออกแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเอากล้องอยู่นี่ก็ไม่ยอมบอกนึกว่าอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมนั่งสมาธิผมนั่งคิดไตร่ตรองอะไรเยอะแยะมากมายทำให้รู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยเกิดมาเพื่ออะไรครับเพื่อทำสิ่งที่เรารักทำให้มันดีที่สุดสวัสดีคุณผู้ชมครับผมแอนดี้เคมิลูกครับพิธีกรกับรายการHome by the Sky ทำเลเด่นโครงการไหนดีแอนดี้จัดให้และจัดหนักจัดเต็มจัดถึง3แบบด้วยกัน3แบบไงครับเป็นทำเลที่โอ้โหศักยภาพนี่เขาร้อนแรงมาก1ฟ้า2บก3น้ำไปได้ทุกทางที่ไหนล่ะครับ แจ้งวัฒนะครับครบเครื่องทุกเรื่องของชีวิตครับคำนี้จริงที่สุดเลยสำหรับแจ้งวัฒนะไม่ว่าจะเป็นระบบการเดินทางทางด่วน2สายคือศรีรัตน์และโทเวเชื่อมต่อใจกลางเมืองได้สะดวกสบายไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ง่ายได้เลยกันครับเพราะใกล้กับสนามบินดอนเมืองขนส่งสาธารณะมีครบทุกประเภทรวมทั้งรถไฟฟ้าที่กำลังสร้างอีก2สายสายสีแดงบางซื่อรังสิตจะเปิดใช้ในปี2563นะครับและสายสีชมพูแครายมินบุรีสร้างเสร็จประมาณก็2564ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนคุณเอ๋ยคุณก็สามารถใช้รถไฟฟ้าได้อย่างสบายสบายเอาจริงๆเลยนะคุณผู้ชมครับที่ภาครัฐเขาทุ่มระบบสาธารณูปโภคต่างๆเข้ามาขนาดนี้เนี่ยก็เพราะว่าแจ้งวัฒนะเนี่ยเขาเป็นที่ตั้งของศูนย์ราชการที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเลยนะครับแล้วไหนจะองค์กรธุรกิจต่างๆของเอกชนอีกมากมากมายเมืองทองธานีห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆเกือบครบทุกยี่ห้อกันเลยทีเดียวโรงพยาบาลชั้นนำและโรงเรียนชื่อดังทั้งไทยและอินเตอร์แจ้งวัฒนะต้องยอมรับว่าเขามีครบจริงๆครับรวมทั้งโครงการที่อยู่อาศัยด้วยนะนี่ก็ครบทุกประเภทเหมือนกันถ้าติดหรือใกล้ถนนใหญ่แจ้งวัฒนะก็จะเป็นคอนโดมิเนียมคุณเอ๋ยมีเป็น10จริงๆโครงการตึกสูงติดถนนใหญ่ราคาตั้งแต่2ล้านกว่าเนี่ยขึ้นไปครับส่วนตึกเตี้ยในซอยราคาก็สักล้านกว่าบาทขึ้นไปที่มีโครงการเยอะๆเลยเนี่ยก็ยังฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะครับและก็ช่วงแจ้งวัฒนะ10ที่เป็นทางลัดไปเชื่อมกับโซนดอนเมืองนั่นเองครับส่วนบ้านแนวราบในพื้นที่แจ้งวัฒนะถึงจะมีไม่มากก็ตามเถอะแต่ก็ถือว่าเป็นโครงการเกรดพรีเมียมทั้งนั้นเพราะราคาที่ดินค่อนข้างสูงมากทาวน์โฮม3ชั้นในซอยก็ต้องมี 3-4 ล้านบาทขึ้นไปนะครับถึงจะพออุ่นใจส่วนบ้านเดียวก็ลองไปดูในพื้นที่เมืองทองครับบ้านผมเองครับแล้วก็ตามแนวถนนเลียบคลองประปาแล้วทะลุออกไปเลยครับทางด่วนสีสมานราคาก็ประมาณ 6-7 ล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่ถ้าเป็นผมเลือกที่นี่แหละแจ้งวัฒนะครับอีกอึดใจเดียวคุณผู้ชมครับรอแป๊บหนึ่งใครที่นะฮะอยู่บริเวณแถวเจ้าหน้าที่อยู่แล้วเนี่ยคงจะทราบกันดีว่ารถติดเช้าก็ติดสายก็ติดบ้างแต่เย็นนี่ติดหนักเลยทีเดียวแต่อีกไม่นานเกินรอครับเพราะว่านี่รถไฟฟ้าสายชมพูใกล้แล้วปี2ปีน่าจะเสร็จแล้วนะครับยังไงอดใจรอแต่ที่สำคัญคือแจ้งวัฒนะเนี่ยมีครบทุกรูปแบบอย่างที่บอกไปครับรถรางเรือมีให้ครบหมดหรือแม้แต่เครื่องบินก็ยังมีให้อยู่ใกล้แค่นี้เองนะครับสนามบินดอนเมืองนะครับก็เอาแบบไหนได้หมดจริงๆนะครับวันนี้พามาถึงตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันดีกว่าว่าคอนโดสวยๆหรูๆแถวนี้เนี่ยราคาจับต้องได้เนี่ยอยู่ตรงไหนบอกเลยว่าอยู่แค่นี้จริงๆสักครู่เดียวเดี๋ยวอยู่เธอเลยนะครับคอนโดนะครับที่ติดอยู่ใกล้ถนนใหญ่แจ้งวัฒนะเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเป็นตึกสูงเท่านั้นราคาก็ธรรมดาครับสูงไปตามจำนวนชั้นนั่นแหละครับและวันนี้โฮมชอยแรกของเราโฮมไบเออร์สกายจัดให้ผมกล้าการันตีคุณเลยว่าคุณต้องชอบมาก
เพราะว่าเป็นโครงการใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่โอ้โหโลเคชันเนี่ยเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงถนนใหญ่แจ้งวัฒนะเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่จะสร้างเสร็จอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้แล้วและที่สำคัญอยู่เอาง่ายๆเลยนะถ้าโครงการสร้างเสร็จเนี่ยจะอยู่แจ้งวัฒนะ 15/1 ซึ่งอยู่ตรงนี้ฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีถ้าพร้อมกันแล้วผมพาทุกคนเข้าสู่ The Cube South แจ้งวัฒนะ 15/1 และเขาอยู่ด้านหน้านี้แล้วไปกันเลยครับยินดีมากๆครับมีที่ใช่ไหมคะครับผมมีนัดกับคุณวีระอยู่ไว้ใช่ไหมคะถูกต้องครับเดี๋ยวเชิญนั่งรอด้านนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวติดตามให้ค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้คุณผู้ชมครับดูสิครับดูผมบอกเลยการันตีได้เลยถ้าคุณเข้ามาที่นี่แค่เซลล์แกลเลอรี่เนี่ย 99% คุณจองแน่นอนดูสิครับโอ้โหสวัสดีครับคุณแอนดี้ครับอุ้ยสวัสดีครับพี่วีระยุทธ์ครับสบายดีไหมครับสบายดีครับและนี่คือพระเอกของเราที่จะพามาดูโครงการสวยๆครับผมซึ่งวันนี้ต้องขอรบกวนพี่ด้วยครับผมยินดีครับยินดีนะครับครับผมอ่ะคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โครงการ The Cube South แจ้งวัฒนะ 15/1 ครับผมถูกต้องเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่เซลล์แกลเลอรี่ของพี่ใช่ครับจะบอกว่าโอ้โหการตกแต่งนี่สวยมากครับอันนี้คือความตั้งใจของโครงการที่เป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าโครงการเป็นแนวบูติกรีสอร์ทเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาครับโอ้จริงเหรอฮะครับงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพรวมของโครงการกันดีกว่าครับโอเคครับครับผมเชิญครับโอ้ยนี่เลยใช่ไหมครับครับผมนี่คือหน้าตาของโครงการของเรารูปแบบโครงการนะครับก็เป็นอาคารสูง8ชั้นโลไรส์นะครับโอเค4อาคารนะครับจะแบ่งเป็นอาคาร A B C D ครับนะฮะทั้งหมดมี391ยูนิตนะครับอืมก็เฉลี่ยก็ประมาณอาคารละ100ยูนิตนะฮะอาคารละ100ยูนิตครับผมทั้ง4อาคารนี้อยู่บนพื้นที่กี่ไร่ฮะประมาณ3ไร่3เศษตารางวาครับ3ไร่3เศษตารางวาครับ3ไร่นิดๆครับโอเคครับจากปากซอยนะฮะคืออยู่บนถนนแจ้งวัฒนะจากปากซอย 15/1 แจ้ง 15/1 เข้ามาประมาณ90เมตรโอ้ยแค่90เมตร90เมตรเองฮะโอ้ส่วนปากซอยจะมีสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูชื่อสถานีแจ้งวัฒนะ14นะฮะตึก A นะครับนี่เลยใช่ครับคอนเซปต์ว่าเฟิร์มเพราะว่าส่วนกลางของเราจะเป็นห้องฟิตเนสนะฮะแล้วก็โยคะนะครับโดยแบ่งเป็นเวลาคือช่วงเช้านะฮะครับส่วนอาคาร B จะชื่อเฟรชก็เป็นช่วงสายๆหน่อยนะฮะก็จะเป็นห้องโคเวิร์กิสเปซแล้วก็มีมิทติ้งรูมส่วนอาคารที่3จะใช้ว่าฟันส่วนกลางของอาคารนี้จะเป็นโซนแฟมิลี่มีคิดโซนส่วนอาคารสุดท้ายอันนี้ก็แนวแบบคุณแอนดี้น่าจะชอบแบบแฮงเอาท์หน่อยสระว่ายน้ำกี่เมตรฮะยาวประมาณ33เมตรนะฮะ33เมตรยาวจากอาคารสุดขอบอาคารเลยครับโอ้โหระบบเกลือระบบเกลือแน่นอนครับยาว33เมตรทุกอารมณ์ทุกมูดเข้ามาอยู่ในสี่อาคารนี้ได้เช้าสายบ่ายเย็นโอ้โหจับมือหน่อยนี่แหละนี่แหละนี่ถึงบอกไงคุณผู้ชมครับสำคัญมากของการที่วันเนี้ยยุคเราเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหากิมมิคที่เป็นไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านหรือผู้ที่อยู่อาศัยจริงๆเนี่ยเขามาอยู่ครับผมมีเรื่องบอกไปทุกตึกก็จะมีสวนการ์เด้นอยู่ข้างบนทั้งสามมีสวนด้วยครับผมคือเห็นกันและกันเลยสีเขียวใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญมีสกายวอล์กจากชั้น8นี่สามารถเดินทะลุด้วยกันได้หมดโอ้โหเจ๋งมากเลยอ่ะคราวนี้เรามาจอดตัวห้องบ้างดีกว่าครับผมห้องเรามีกี่แบบกี่ไทป์ไงฮะมีไทป์หลักๆทั้งหมด5ไทป์นะครับเริ่มตั้งแต่ 25.5 ตารางเมตรนะครับก็เป็นวันเบดรูมกึ่งสตูดิโอนะครับส่วนไทป์ที่2ก็เป็น28ตารางเมตรซึ่งเป็นไทป์แม่พิมพ์ของเราเป็นไทป์ขายดีของเรามาตลอดนะฮะ28ตารางเมตรคือวันเบดรูมส่วนไทป์ที่3 34.5 ตารางเมตรวันเบดพลัสช่วงหลังเราทำโครงการใช้ไทป์นี้เป็นไทป์หลักแล้วก็เป็นไทป์ยอดนิยมนะฮะเพราะว่าจะมีอีก1ห้องนอนพิเศษหรือว่าเป็นห้องอเนกประสงค์ได้นะฮะตัวพลัสเนี่ยใช่ครับแล้วก็ไทป์ที่4นะครับก็เป็น34.5 ตารางเมตรเหมือนกันแต่อันนี้เป็นวันเบดเต็มรูปแบบนะฮะแล้วก็ไทป์สุดท้ายคือ43ตารางเมตรอันนี้เป็น2 bedroom เลยฮะ2ห้องนอนหูดีเก็บทุกรายละเอียดทุกดีเทลแบบนี้ผมว่าคุณต้องชอบเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะไปดูห้องไหนกันดีครับวันนี้นำเสนอวันเบด plus 34.5 ตารางเมตรครับผมเชิญครับเชิญครับเชิญคุณแอนดี้ครับตามผมมาครับผมว้าวโอ้ก็นี่เป็นห้อง 34.5 ใช่ครับ1 bed plus plus ที่นี่ให้เป็นไงฮะที่นี่ฮะตกแต่ง fully furnished ครับ
ครบทุกอย่างให้ทุกอย่างให้ตามที่เห็นเลยเอ็นดี้เห็นเลยครับอย่างแรกที่ผมให้เลยนะครับครับสมาร์ทมิวสิกเพลเยอร์นะฮะสมาร์ทมิวสิกสมาร์ทมิวสิกเพลเยอร์อ๋อนี่มีลำโพงอยู่ใช่มีลำโพง2จุดครับลิฟวิ่ง1จุดมาสเตอร์เมโลอีก1จุดยิงผ่านโจ๊กเล่นโจ๊กเล่น YouTube ผ่านนี้ได้เลยนะฮะคือความสุนทรียภาพที่ The Q ตั้งใจมอบให้งั้นเดี๋ยวเรามาเจาะกันทุกซอกทุกมุมของห้องเลยดีกว่าครับผมมาเลยครับนี่ลิฟวิ่งนะฮะครับผมกลับมาเหนื่อยๆฮะจากที่ทำงานนั่งพักดูทีวีบนโซฟานุ่มๆนะฮะนี่อันนี้โซฟานี้เราก็ได้ด้วยใช่ครับได้ครับนะครับมีชั้นด้านบนให้ด้วยใช่สายบอร์ดก็ให้ตามนี้เลยครับไปไหนต่อดีฮะคิทเช่นรูมเลยครับนี่เปิดมาก็เข้าสู่คิทเช่นเลยนะฮะก็จะเป็นครัวปิดนะฮะมีฉากกั้นให้นะครับอ๋อนะครับครัวก็เป็นครัวตัว L นะฮะที่นี่ครับเพราะว่าห้องมันค่อนข้างจะใหญ่ 34.5 แล้วก็ให้ครัวเป็นตัว L นะฮะวัสดุนะฮะข้างบนเป็นหินครับหินคอร์สเลยนะฮะเป็นหินคอร์สดีไม่เป็นรอยแล้วก็ให้ทั้งฮอปทั้งฮูดนะฮะครับก็มีสิงห้องน้ำก็สวยคุณผู้ชมมาดูมาอยากนำเสนอนะครับเดซซิ่งครับผมว่าสาวๆชอบแน่นอนแน่นอนมันเป็นแค่บานกระจกเฉยๆหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่จบแค่นั้นครับนี่ครับไอ้ย่าสาวๆชอบแน่นอนอันนี้ก็ให้เป็นควีนไซส์ใช่ครับแอร์ให้ไหมฮะให้ครับห้องมาสเตอร์เป็นรูม1ตัวนะฮะเสริมห้องลิฟวิ่งอีก1ตัวนะครับโอเคแล้วก็ห้องถัดไปฮะที่เราจะไปชมกันทั้งหมดห้องนี้ให้แอร์3ตัวครับผมขอชมเชิญครับเชิญครับโอ้ยอ๋ออันนี้คือห้องพลัสใช่ห้องพลัสฮะอันนี้ก็เป็นอีก1ห้องใช่ครับที่ย่อลงมาหน่อยใช่อันนี้กี่ตารางเมตร 25.5 ตารางเมตรเป็นไซส์เล็กสุดของโครงการนะฮะยอดนิยมแล้วก็ให้แบบนี้ใช่ครับก็เป็นโพลีโฟนิกเหมือนกันนะฮะโหคุณผู้ชมครับผมขอ recommend เลยดีกว่าถ้าใครอยากจะอยู่แถวนี้นะแจ้งวัฒนะเนี่ยแวะเข้ามาที่นี่ได้ The Cube South ทำไมต้องเป็น South บังเอิญมันเหมือน Destiny ฮะพอดีเราได้ที่ดินมา2แปลงโอเคนะฮะอยู่ตรงข้ามกันซอย15แปลงที่คุณแอนดี้เห็นนะฮะแล้วก็อีกแปลงนึงอยู่ซอย12อยู่ตรงข้ามกันนะฮะเปิดในทัมมิ่งใกล้กันซอย12ผมเปิดประมาณมกรานะฮะส่วนซอย15ก็เพิ่งเปิดไปเมื่อมีนาที่ผ่านมานี้มี2โครงการตรงข้ามกันแล้วผมก็เลยไปดูนะถนนเจ้าวัฒนะเป็นไงปรากฏว่าฝั่งเลขคู่เป็นนอร์ทฝั่งเลขขี้ต้องเป็นเสานะฮะก็เลยทัมมิ่งมันพอดีเป๊ะผมก็เลยเปิดเป็นนอร์ทกับเสาคอนเซ็ปต์ดีมากนะครับผมคาดว่าน่าจะก่อสร้างได้ประมาณกลางปีหรือประมาณเดือน7ปีนี้ปีนี้ครับผมก็จะแล้วเสร็จก็ประมาณรถไฟฟ้าเลยดิใช่ผมว่าน่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปีหน้าครับปลายปีเร็วขนาดนั้นเลยนะผู้ติดใช้เวลาก่อสร้างประมาณ12เดือนมาถึงช่วงสำคัญของโฮมชอยแรกของเราครับผมนั่นคือส่วนของราคาครับเริ่มต้นอยู่ที่ 1.96 ครับว้าวราคาก็เจ๋งใช่ครับห้องก็เจ๋งครับฟูลลี่ฟินิชครับว้าวนะครับยกกระเป๋าใบเดียวเข้าอยู่ได้เลยแล้วมีโปรโมชั่นไหมครับโปรโมชั่นส่วนลดเงินสด 150,000 บาทสำหรับทุกยูนิตนะครับโอ้ครับผมถึงเมื่อไหร่ฮะถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมครับย้ำอีกทีครับตอนนี้เราอยู่ที่ The Cube South เจ้าวัฒนะ 15/1 วันนี้ขอบคุณครับผมพี่ชายมากๆครับขอบคุณมากดีครับขอบคุณครับบอกแล้วเป็นแบรนด์ที่เวิร์คมากๆ The Cube มาแรงเหลือเกินนะครับในปี2ปีนี้นะฮะคอนโดเนี่ยเขามีมามากมายหลายแห่งใครที่เป็นแฟนตัวจริงของ Cube เนี่ยก็จะทราบกันดีแต่คุณรู้หรือเปล่าคุณรู้จัก Cube เขาดีหรือยังว่านอกเหนือจากคอนโดแล้วเนี่ยเขายังมี Town Home Yes เขามี Town Home จริงๆนะครับไม่ได้ล้อเล่นนะครับ Cube Town Home มีแต่ไม่ได้อยู่แถวนี้เราจะต้อง
ไปลำลูกกาครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยเขาเป็นทาวน์โฮมแรกๆของคิวบ์เลยแต่จะไปยังไงเนี่ยรถไฟฟ้าก็ยังไม่เสร็จเอ้าใช้ทีวีโลกมายาให้เป็นประโยชน์ถ้าพร้อมกันแล้วไปครับเป็นไงล่ะครับสุดยอดไหมล่ะครับเฮ้ยนี่ยังอยู่ที่เดิมนี่วะขออีกทีครับถึงยังเนี่ย The Cube Town ถึงแล้วครับไปชึกกระชักชึกกระชักชึกกระชักปูนปูนนี่คุณครับอีกไม่นานแล้วนะครับรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายลำลูกกาเนี่ยเขาก็จะสร้างเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ 100% แล้วแถมข่าวล่าสุดบอกมานะค่ารถตลอดสายไม่เกิน65บาทโอ้ย65ออกชัวแน่นอนครับจากลำลูกกาเข้าไปใจกลางเมืองราคานี้คุ้มสุดๆและจะคุ้มยิ่งกว่านี้อีกครับถ้าคุณไม่อยู่ทาวน์โฮมที่นี่ออกแบบก็สวยฟังก์ชันก็ดีสิ่งอำนวยความสะดวกเรียบพร้อมทุกอย่างและราคาบอกเลยครับจับต้องได้ครับผมอ่ะพร้อมกันแล้ว The Cube Town ลำลูกกาจัดไปสวัสดีครับสวัสดีครับต้องแอนดี้โอ้โหพี่ณรงค์สบายดีนะครับสบายดีครับวันนี้หลายคนโดยเฉพาะคนที่กรุงเทพเนี่ยเขาจะเอ๊ะลำลูกกานี่ยังไงเนาะศักยภาพที่นี่ทำเลถ้าเป็นคนกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยคุ้นครับว่าลำลูกกามันอาจจะไกลฟังดูเหมือนไกลเหมือนนุ่นไกลแต่ก็แถวนี้เนี่ยถ้าบอกว่าซอยปิยนนท์เนี่ยมันจะเหมือนกับว่าเหมือนกับลำลูกกาคลองสองเพราะว่ามันเจริญเติบโตมากจะสังเกตว่าปิยนนท์เนี่ยเป็นซอยที่มีรถเมย์นะครับจริงเหรอจากปากซอยนี่เรามีรถเมย์มันไปทะลุถึงลำลูกกาคลองสองเดี๋ยวก่อนรถเมย์ประจำทางก็นั่นก็หมายความก็ไม่ได้ไกลนี่ไม่ได้ไกลเลยปากซอยโครงการนี่มีเป็นเซเว่นข้ามถนนไปเป็นมินิบิ๊กซีใช่ยะพอไปปากซอยมันจะมีรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายภายในไม่เกินสิ้นปีนี้ครับสถานีคูคตก็จะเสร็จในอนาคตเราก็จะมีส่วนต่อขยายจากสายสีเขียวมาอีกจนถึงวัดสายไหมก็คือปากซอยของโครงการเราเป็นส่วนต่อขยายเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเดียที่คำว่าลำลูกกามันไกลเกินไปไม่ไกลแล้วไม่ไกลแล้วแล้วเจริญด้วยคราวนี้ในเรื่องของทำเลเวิร์กมากแล้วพูดมาแล้วเห็นภาพหมดเลยแต่แฟนๆ The Cube นี่สิเริ่มมีชักจะงงนิดนึงว่าเอ๊ะทาวน์โฮมเราเคยสร้างทาวน์โฮมธรรมดาเนี่ย The Cube เนี่ยเคยทำทาวน์โฮมมาก่อนแต่ช่วงระยะหลังๆเราไปบูมคอนโดซะเราไปบูมคอนโดเราบูมมากเราก็เลยกลับมาทำทาวน์โฮมคู่ขนานกับคอนโดมาเข้ามาถึงบ้านของเราบ้างดีกว่า The Cube Town ลำลูกกาของเรานั้นเป็นบ้านยังไงเราจะมี2ไทป์โอเคไทป์เมนของเราก็คือ 5.7 เพราะเราอยากจะดีไซน์ให้ครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะต้องมีรถ2คันละโอเคแต่เราคิดถึงคนที่อาจจะสร้างครอบครัวใหม่ๆ อาจจะมีรายได้ถ้ามาผ่อน 5.7 อาจจะมันจะดูเยอะไปเราก็สร้าง4เมตรอ๋อย่อลงมาให้อีกย่อมารองรับนั่นเป็นท้ายที่2เป็นท้ายที่2ก็จอดรถได้คันนึงแต่ว่าหน้าบ้านก็จอดได้เพราะว่าถนนเราเนี่ยกว้างตั้ง12เมตรแล้วข้างในเนี่ยเราจะเหลือ9เมตรเหตุที่เราเหลือ9เมตรเพราะเราดีไซน์ให้ฝั่งตรงข้ามของบ้านเนี่ยครับมีเป็นสวนสาธารณะขนานกับโครงการไปกว้าง2เมตร50หน้าบ้านทุกหลังหันหน้าเข้าสวนสวนหมดเลย4เมตรของเราเนี่ยเราสร้างไว้เพียง20หลังมีแค่20หลังแล้วก็ที่เหลือเป็น 5.7 อยู่114หลังหน้าโครงการเราดีไซน์ว่าเป็นตึกแถวเพื่อที่ทำธุรกิจทำ Home อะไรเนี่ยเป็นโฮมออฟฟิศหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะหน้ากว้างของตึกแถวเราเนี่ยพิเศษคือหน้ากว้าง5เมตรลึก12เมตรแล้วมีที่จอดรถด้านหน้าทั้งหมดก็รวมแล้วเป็น142ยูนิตบนพื้นที่อะไรฮะบนพื้นที่15ไร่15ไร่15ไร่ก็หมายความว่าโครงการของพี่เนี่ย The Cube Town เนี่ยก็คือจะเป็นเส้นตรงเข้าไปเลยใช่ไหมเป็นเส้นตรงเข้าไปเลยโอเคขวามือเป็นบ้านซ้ายมือเป็นสวน2ทายนี่เนี่ยมีกี่ห้องนอนห้องน้ำไทย 5.7 เรามีห้องนอนให้ถึง4ห้องนอน4ห้องนอนเลย4ห้องนอนกี่ห้องน้ำ2ห้องน้ำ2ห้องน้ำท่านไม่ต้องอายุไม่ต้องขึ้นไปข้างบนเข้าใจได้ท่านก็อยู่ข้างล่างและ4เมตรล่ะ4เมตรเรา4เมตรของเราข้อดีของเราคือห้องรับแขกเราจะหน้ากว้างเต็มๆเลยคือหน้ากว้าง4เมตรห้องรับแขกเรากว้าง4เมตรเลยโอ้โหแล้วรถก็จอดอยู่ข้างหน้าคราวนี้โอเคนั้นรีแคปกันอีกทีนึง 5.7 เมตร4ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ใช้สอยเท่าไหร่ฮะ
พื้นที่ซอย145ตาราง145ตารางเมตร4เมตรนี่100ประมาณ120ตารางเมตร2ห้องนอน2ห้องนอนและก็2ห้องน้ำและวันนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมให้พี่ณรงค์เนี่ยพาเราไปดูบ้านซะหน่อยวันนี้เลือกบ้านไทป์ไหนมาเอาดูใกล้ๆของหลังนี้เลยไหมหลังนี้เลย 5.7 เลยหลังนี้เลย 5.7 เลย 5.7 เลยไปกันเลยไหมครับไปเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับมาเลยแอนดี้ขอต้อนรับมาเลยสู่บ้านนั้นแสนอบอุ่นลองมานั่งดูสิลองมานั่งดูนี่ขออนุญาตครับนี่มาดูนี่นั่งเนี่ยมาถ้าเรานั่งอยู่ติ้งต่างเป็น2คนพ่อแม่แล้วลูกนั่งทำกันบ้านดูทีวีมองไปข้างหน้าก็ต้นไม้มาเพราะกระจกของเราเนี่ยเราจะใช้กระจกเขียวตัดแสงจากห้องรับแขกมาแอนดี้มาจะพาเนี่ยซ้ายมือ อ๋อนี่ห้องโชว์ไปนี่ห้องน้ำดูห้องน้ำเราซะก่อนออกแบบมาขออนุญาตนะฮะแอนดี้มาเชิญเข้ามาห้องอาหารของผมเลยนี่เป็นห้องทานข้าวนะครับไอ้นี่จะเป็นส่วนที่เราตกแต่งให้เราลูกค้าดูว่าเห็นภาพว่าห้องอาหารวางโต๊ะยังไงแล้วเกิดถ้าออกจากห้องทานข้าวไปเนี่ยอยู่ด้านหลังไปดูไหมไปดูไหมถ้าเกิดเป็นครัวมันจะได้เสิร์ฟง่ายๆไอ้นี่เป็นส่วนลานซักล้างหลังบ้านอุ้ยกว้างนะเนี่ยเป็นลานซักล้างเป็นที่ซักล้างเพียงแต่ว่าเราทำไอเดียขึ้นมาดูว่าครัวเล็กๆเป็นครัวนอกบ้านได้แล้วดูแอนดี้เห็นอะไรไหมเนี่ยหน้าต่างมันคือหน้าต่างของห้องนอนห้องนอนเรามีหน้าต่างภายนอกซึ่งรับอากาศบริสุทธิ์ได้เป็นห้องนอนจริงๆไปดูเลยแอนดี้มาเลยถ้ามาชมห้องนอนผมเลยนี่ใหญ่นะนี่คือห้องนอนเลยโอเคอันนี้คือทั้งหมดของชั้นแรกใช่เดี๋ยวไปชั้น2ดีกว่าเดี๋ยวขึ้นไปดูชั้น2ดูซิว่าไอ้ชั้นแรกห้องนอนขนาดนี้ชั้น2มันจะขนาดไหนอ้าวไปข้างบนสูงอยู่นะขึ้นมาเลยแอนดี้มาเลยนี่จะสังเกตเห็นไหมว่าแสงเสริงอะไรมันสว่างเนื่องมาจากข้างบนเนี่ยเราห่วงว่าแสงจะไม่พอเราก็ทำสกายไลท์เป็นช่องแสงที่แสงดึงออกมาตรงช่องเพราะมันบันไดเราจะไม่มืดมาดูห้องนอนใหญ่ผมเป็นยังไงบ้างเห็นไหมหน้าต่างสะใจผมมากเลยอ่ะเห็นไหมของเราออกแบบให้มันสูงธรรมดาเราจะขึ้นมาประมาณเท่าไหร่ใช่อันนี้เราอยู่ต่ำเพื่อเราต้องการให้เห็นวิวข้างนอกเราต้องการให้เห็นสวนของเราไอ้นี่แค่ส่วนนอนเรายังมีพื้นที่ข้างหลังสามารถที่จะทำเป็นห้องส่วนของตู้เสื้อผ้านี่เรามีตู้เสื้อผ้าเอาไว้แต่งตัวความพิเศษของมันของมาสเตอร์เบดรูมเราสามารถเข้าห้องน้ำจากมาสเตอร์เบดรูมได้เลยเข้ามาเลยเพราะมันมีประตูเข้ามาแล้วก็ของเราห้องน้ำบนเราจะกว้างเพราะเราจะแบ่งสัดส่วนการใช้งานเป็นส่วนเปียกโอเคส่วนแห้งโอเคและตอนนี้สร้างเป็นไงแล้วเราก็สร้างไปขายไปคล้ายๆคนมาอยากจะได้บ้านพร้อมอยู่เราก็มีบ้านพร้อมอยู่ให้ลูกค้าเลือกได้เลยว่าจะอยู่ชี้เลยอาจจะเอาตรงนี้มุมนี้ยังไงแล้วบางลูกค้าบอกต้องการอยู่อีกสัก 3-4 เดือนข้างหน้าเราก็มีบ้านที่กำลังสร้างให้ลูกค้าได้เลือกว่าจะเอาตรงไหนส่วนกลางเลยครับเป็นไงส่วนกลางนี่เรามีสวนสาธารณะให้มีเป็นสวนมีเป็นต้นไม้มีจ็อกกิ้งแทร็กมีจ็อกกิ้งแทร็กให้ด้วยมีจ็อกกิ้งแทร็กแล้วก็มีสนามเด็กเล่นให้เด็กเล็กๆอยู่เป็นมุมเป็นคอร์เนอร์สำหรับเด็กเล่นโอเคแล้วก็มีแล้วก็มีฟิตเนสอยู่ตามทางของไอ้ต้นไม้สวนของเราเนี่ยเราจะออกแบบมาเป็นไบค์เลนราคาเริ่มต้นของเราราคาเริ่มต้นของเรา4เมตรนี่เราจะเริ่มต้นที่ 1.89 1.89 อุ้ยตายแล้วถูกจังล้านกว่าโอ้โห 5.7 นี่เราจะประมาณ 2.5 2.5 แล้วถ้าเป็นโฮมออฟฟิศอ่ะโฮมออฟฟิศเนี่ยเราขายเป็นแพ็คคู่น่าจะอยู่ที่ประมาณ 13-14 ล้านอยู่ประมาณนั้นประมาณนั้นอยู่ประมาณนั้นนะครับก็เลือกได้เลยตามใจชอบใจได้เลยโปรโมชั่นนึกแล้วว่าจะถามคำนี้ช่วงเดือนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษคือเรามีฟรีค่าโอน 2% นี่เราฟรีโอเคแล้วเรามีค่าส่วนกลางเราก็ฟรีให้อีก2ปีโอเค
ค่าประกันมิเตอร์น้ำแล้วก็ฟรีโอเคค่าประกันมิเตอร์ไฟแล้วก็ฟรีโอเคนี่คือมีแต่ของฟรีแล้วก็ปั๊มน้ำเราก็มีให้แทงน้ำที่สต๊อกน้ำเราก็มีให้เป็นแพ็กเกจไปเลยมากับบ้านโอเคนะฮะก็ถือว่าโอเคอยู่นะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะฮะว่าอยากจะมาเลือกตอนไหนแต่ขอบอกเลยว่าให้เร็วหน่อยเอแซปเอแซปนะครับโอเคครับวันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แบบมากขอบคุณมากมากเลยพี่ชายครับโอเคครับผมครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับกับโครงการ The Cube Town หลังลูกกาลนะครับไม่ว่าจะเป็น The Cube Condo หรือ The Cube Town Home It doesn't matter นี่ภาษาอังกฤษบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยนะครับเพราะว่าเขามีความหมายเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือในเรื่องของอยู่ใกล้รถไฟฟ้าทั้งคู่นั่นเองครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าจะเป็นบ้านแบบไหนนะตึกสูงตึกเตี้ยหลังเล็กหลังใหญ่ถ้าจะอยู่สบายโลเคชันเนี่ยต้องดีมากด้วยนะการเดินทางของเราเนี่ยจะได้สะดวกสบายง่ายดายจะไปไหนมาไหนก็รวดเร็วทันใจนะครับเคยมีบางคนก็พูดว่าอย่างนี้จะเลือกบ้านเก่าที่ชำรุดสุดโทรมในโลเคชันที่ดีกว่าครับเลือกบ้านใหม่ที่สวยงามโอ้โหดูอลังการมากแต่โลเคชันที่เลวนี่สิโอ้อันเนี้ยปรับยากนะครับบ้านเนี่ยปรับได้ซ่อมแซมได้จะเปลี่ยนจะรื้อถอนอะไรก็ได้แต่สภาพแวดล้อมหรือโลเคชันของคุณเนี่ย no money ทำอะไรไม่ได้นะจ๊ะนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันแก้ไขลำบากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากเห็นทำเลเด่นๆโครงการดีๆโดยที่คุณแบบไม่ต้องมาบอกอ๋อฉันไม่น่าเลยซื้อเนี่ยฉันไม่น่าเลยจะไม่มีเกิดขึ้นถ้าคุณดูรายการโฮมไบโอสกายทำเลเด่นๆโครงการอะไรดีเดี๋ยวแอนดี้และทีมงานผมจัดให้คุณอย่างแน่นอนเจอกันแบบนี้ทุกอาทิตย์นะครับ 10:30 ทาง Facebook Live home.co.th ถ้าช่วงไหนโมเมนต์ไหนที่เราไม่ได้เจอกันคิดถึงกันก็แวะเข้าไปดูกันได้ครับใน YouTube Channel ของเรา Home Buyers TV ดูเสร็จปุ๊บ Subscribe ด้วยอย่ามัวแต่ว่าผมคอมเมนต์เยอะเหลือเกินนะครับแต่ไม่เป็นไรผมรับได้ทุกอย่างวันนี้ลาไปก่อนแล้วโชคดีสวัสดีครับ